วันนี้จะพาทำแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมจากมะกรูดนะคะนี่คือมะกรูดที่เราต้มแล้วเอาน้ำทำน้ำยาอเนกประสงค์เราจะไม่ทิ้งเราจะเอามาทำโดยการปอกเปลือกนะคะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นเนื้อหรือว่าส่วนที่เป็นน้ำเพราะว่าจะมีกรดเยอะใช้นานๆทำให้หนังศีรษะแห้งแล้วก็ผมเรากระด้างขาดได้ง่ายนะคะส่วนที่เป็นผิวมะกรูดมันจะมีน้ำมันหอมระเหยเยอะมันจะสามารถป้องกันการคันหนังศีรษะป้องกันรังแคแล้วก็ทำให้ผมของเราดกดำนะคะแล้วก็หอมด้วยเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะอันนี้เราจะทำแบบธรรมชาติ 100% ค่ะไม่ผสมอะไรนะคะต่อไปเราก็ปั่นโดยใช้เครื่องปั่นใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เครื่องของเราจะได้ไม่เสียปั่นจนละเอียดเวลาเราปั่นเราก็เปิดเอามากลับข้างบนลงข้างล่างนะคะเพื่อให้มันละเอียดทั่วถึงค่ะปั่นเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มนะคะแต่ว่าเราต้องเติมน้ำประมาณ400-500 ซีซีเพื่อที่มันจะได้ไม่ไหม้ตรงก้นหม้อค่ะแล้วก็คนตลอดเคี่ยวไฟอ่อนๆประมาณ 30-40 นาทีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อมันจะได้เก็บได้นานขึ้นค่ะได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกลงรับรองถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะคนนี่ดูนะคะเห็นไหมคะจะละเอียดค่ะเราจะกรองใส่ขวดนี่นะคะกรองเรียบร้อยแล้วเนื้อละเอียดมากค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะกรอกใส่ขวดนะคะสำหรับกากนะกากนี้เราก็เก็บไว้เอาไว้ขัดผิวค่ะมันเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะแต่บางคนที่ติดฟองก็อาจจะเวลาเทออกมาแล้วก็อาจจะใส่แชมพูครึ่งกับครึ่งก็ได้นะคะเวลาสระค่ะถ้าติดฟองนะคะแต่อันนี้คือว่าจะใช้แบบเพียวๆเลยค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะกรอกใส่ขวดก่อนตอนร้อนๆเป็นการฆ่าเชื้อในขวดด้วยค่ะจะได้เก็บไว้นานค่ะเป็นขั้นตอนการกรอกนะคะบางคนอาจจะมีขวดแชมพูเก่าไปล้างก็ได้แต่นี่พอดีมีขวดมานะคะพวกเราจะกรอกใส่ขวดตัวนี้เลยค่ะเราจะใช้ขวดเก่าก็ต้องล้างให้สะอาดตากให้แห้งก่อนนะคะนี่นะคะกรอกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าสะอาดมากหอมกลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็ใส่ขวดแชมพูเก่านะคะได้ประมาณเกือบ2ลิตรค่ะอันนี้กากมันก็เอาไปไว้ขัดผิวนะคะนี่กลิ่นหอมมากลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ